ตามมาต่อนะครับกับกลุ่มทุนจีนสีเทาปรากฏว่าวันนี้เนี่ยตำรวจสนธิหลายหน่วยงานครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบหมู่บ้านแถวๆซอยลาซานปรากฏว่ามีกลุ่มทุนจีนเนี่ยไปซื้อบ้านมากกว่า50หลังมูลค่าเนี่ยหลังละ30ถึง60ล้านบาทเลยนะฮะโอ้โหอยู่กันเป็นกลุ่มแบบนี้แหละฮะครับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผบ.ตร.พร้อมกับตำรวจไซเบอร์ตำรวจคอมมานโดตำรวจท่องเที่ยวและตำรวจตรวจคนเข้าเมืองครับปิดล้อม11จุดที่กรุงเทพสมุทรปราการหาหลักฐานขยายผลกลุ่มทุนสีเทาจุดที่น่าสนใจก็คือหมู่บ้านนี้แหละครับเป็นหมู่บ้านหรูย่านลาซานแล้วปรากฏว่าไปพบกลุ่มทุนจีนเนี่ยใช้หมู่บ้านนี้พักอาศัยตำรวจก็ไปตรวจยึดรถหรูครับมียาชูกำลังแสดงสลากเป็นภาษาจีนจำนวนมากมีบุหรี่จีนวายหนีภาษีจำนวนหนึ่งนอกจากจะไปตรวจหมู่บ้านหรูแล้วยังไปตรวจค้นห้องชุดภายในคอนโดหรูย่านเจริญนครครับมูลค่ากว่า100ล้านบาทครับยึดเงินสดโฉนดที่ดินเครื่องประดับรถปอร์เช่1คันเบนซ์2คันและเอาผาด1คันไว้ในการตรวจสอบครับในช่วงนั้นเนี่ยก็มีการสนทนาผ่านล่ามภาษาจีนเล่าให้รองผบ.ตร.ฟังเพิ่มเติมฮะคือน่าจะเขาซื้อค่ะคือซื้อกับคนเดียวกันนะคะแล้วก็ทีนี้คือตอนนั้นเขาซื้อค่ะเขาผ่านเอเจนต์เขาน่าจะเป็นคนเดียวกันแต่ว่าคนเขารู้จักทางบ้างคนนั้นแต่ว่าไม่ได้สนิทเฉพาะผ่านคนที่แนะนำมาเป็นเพื่อนกันนะคะแล้วรถของเขาไม่สี่คันเขามีแค่3คันแต่อีกคันนึงไม่ใช่รถที่นู้นเป็นอัปปาร์ตครับแต่ว่าที่นี่เราเจอรถอีก3คันมีโปรเช่มีริสแล้วก็มีเบลของเขาเองท่านอยู่ที่นู่นคันเดียวมีข้อมูลที่น่าสนใจครับคุณผู้ชมหมู่บ้านหรูย่านลาซานมีทั้งหมด66หลังแต่ละหลังเนี่ยมีมูลค่า 35-60 ล้านบาทมีคนจีนเข้ามาซื้อในนามตัวแทน50หลังอ่ะออฟเกินครึ่งเลยฮะส่วนที่เหลือเป็นคนไทย16หลังขณะที่บ้านเนี่ยบางส่วนเนี่ยติดกับบ้านชาวจีนทยอยขายบ้านแล้วเพราะเดือดร้อนครับมีการจัดปาร์ตี้ส่งเสียงดังในยามค่ำคืนเกือบทุกวันกินเหล้าเล่นไพ่นกกระจอกบางครั้งเรียกผู้หญิงมาให้บริการด้วยหลังจากนี้เนี่ยตำรวจก็จะขยายผลเพิ่มเติมครับหลังจากที่ไปจับตัวนายตู้ห่าวได้ยังไม่ได้มีการประกันตัวครับแล้วไปขยายผลเนี่ยค้นข้าวของภายในบ้านหลายจุดนะครับซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยครับตำรวจก็จะนำหมายสารเข้าไปตรวจค้นภายในหมู่บ้านหรูย่านเจริญนครเขตคลองสานอีกจุดหนึ่งครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการแถลงต่อสื่อมวลชนด้วยครับโหยิ่งขยายยิ่งเจอฮะนั่นแหละทีฮะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้